ีค่ะดิฉันนางสาวมัธนาค่อนคำเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยที่พะเยาวันนี้สำนักงานจังหวัดพะเยาได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทณวัดศรีคมคำอำเภอเมืองพะเยาขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมในรายละเอียดข้างในเลยค่ะวันนี้วันอังคารที่2เมษายน2556เวลา 9:00 นที่วัดศรีคมคำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนางณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้มีหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอชมรมผู้ดูแลเด็กจังหวัดพะเยาผู้นำกลุ่มองค์กรและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งสำหรับเงินกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดพะเยานะคะนอกจากเราได้แจกทุนให้เด็กแล้วนะคะเราก็ยังจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กนะคะเรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ศูนย์ที่มีขาดแคลนที่ขาดแคลนวัสดุการเรียนการสอนนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับแต่ละอำเภอก็จะเอาเงินกองทุนของอำเภอไปให้ทุนกับเด็กด้อยโอกาสในระดับอำเภอด้วยค่ะโพธิสัตว์พระกัลยาณโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัลยาณโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัลยาณโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมายังพันเตมายังพันเตบังสตุระบังสตุระอีวารานิอีวารานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอีมานิอีมานิบังสกุละบังสกุละอีวารานิอีวารานิโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทให้มีโอกาสได้เข้ารับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้มีการดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมียอดเงินทั้งสิ้น 774,874.22 สตางค์ในส่วนของจังหวัดพะเยาได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในปี2556นี้รวมจำนวนเงินทั้งหมด 700,000 บาทโดยเงินดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการช่วยเหลือเด็กในชนบทต่อไปอิโตทินนางเปตานางอุปกปติปิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวจมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตันตรโยสุขีวันนี้พุทธศักดิกชนได้เข้ารับกิจกรรมทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมากกองทุนพัฒนาเด็กของจังหวัดพะเยากันอย่างครับคลั่งทีเดียวค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งขออาราธนาพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปดิฉันนางสาวมัธนาก้อนคำรายงานจากวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาค่ะ